ินค้าที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นสินค้าหัตถกรรมที่สานด้วยมือก็คือมาจากฝั่งสปป.ลาวนี่ก็เป็นโซนบ่อเกลือนะครับที่เราได้เข้ามาเห็นโอ้ยมีมารยาทกินฟรีสิต้องทำค่ะไม่งั้นจะโดนโดนลงบนวินกบินผ่านหน้ากล้องด้วยให้เป็นนกกระจาบน้อยๆนะนายอยากกินตัวเล็กหรือตัวใหญ่ธนากินตัวใหญ่จ้ะอําน้ำจิ้มแซ่บมากเราจะหายตัวไปภายในพริบตาเดียวครับนะทำไมเคยเหรอน้าไม่ได้น้าได้มันหนูเลยพูดเสียงดังว่ะสวัสดีครับทุกท่านครับที่ติดตามชมการเดินทางของผมของแอนแอนโทรกินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับสวัสดีนักเอกของเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นนอนงงเลยค่ะตอนแรกอยู่ที่ไหนเชียงใหม่ตื่นไปที่อยู่ไหนให้ทายเลยแล้วมั้งยังเกือบแล้วอันนี้คือเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะถึงจังหวัดเลยซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่เดี๋ยวให้คนทายก่อนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกคิดว่าเป็นอำเภออะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยนครไทยนครไทยถ้าเกิดเข้าเลยก็จะเป็นด่านซ้ายแต่ที่สำคัญนะแม่ที่นี่เขาจะมีร้านขายของที่เป็นคล้ายๆกับเกลือ เกลือสินเทาที่นี่จะมีบ่อเกลือพันปีแล้วก็จะมีสินค้าหัตถกรรมที่เอามาขายตรงริมข้างทางสวยมากเราเฟ้งระวังรถมาเสียวรถจะเป็นเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการขายของข้างทางก่อนจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้คือมาถามแล้วมาถามทางว่าบ่อเกลืออยู่ไหนคุณน้าบอกว่าไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวให้น้องฟิงไปดูน้องฟิงไม่เคยเห็นบ่อเกลือพันปีใช่ไหมใช่เออนะพันปีเลยเหรอพันปีนี่บ่อเกลือพันปีจริงไม่จริงไม่รู้แต่คุณน้าบอกใช่เดี๋ยวทักทายคุณน้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามตลอดเห็นเป็นลาวไปกระเป๋าเอแบบเอออยู่อ๋อใช่ครับแฟนคลับเหรอคะครับอันนี้คุณน้าที่นี่คืออำเภอนครไทยใช่ไหมครับก็จังหวัดพิษณุโลกครับเขตติดต่อด้านซ้ายจากนี้ไปก็จะ15กิโลอ๋อครับ15กิโลเนาะจะผมถามคุณน้าก่อนอันนี้คือเป็นสินค้าหัตถกรรมของที่นี่หรือว่ายังไงคุณน้าแอลนี่ใช่มั้ยใช่ๆอันนี้เอามาจากมาแฮวครับเนี่ยจากลาวอ๋อนี่มาจากลาวลาวอ๋อข้ามมาจากลาวก็มีความบอกโคก็มีเกียร์แค่นั้นแหละครับโอ้มีเกียร์อย่างเดียวอ๋อเหรอผมแกะสามนี่มาจากลาวอ๋อข้ามมานี่จากอำเภอนาเฮียวนี่อ๋อคือสินค้าที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นสินค้าหัตถกรรมที่สานด้วยมือก็คือมาจากฝั่งสปป.ลาวครับผมก็นึกว่าทำเองก็เลยนึกว่าเป็นสินค้าหัตถกรรมของหมู่บ้านนี้มันจะออกมาทุกวันทะ15ค่ำ8ค่ำอะไรที่ก็ต้องไปรับที่นั่นอ๋อที่ว่าไอด่านชั่วคราวที่นาเฮียวเดี๋ยวผมต้องผ่านไหมถ้าไปด้านซ้ายนี่ถ้าจะไปก็ไปขึ้นไปอีก40โลอ๋อ40โลนะอ๋อจากเอาไปด้านซ้ายขึ้นไปแล้วเขาก็จะมาขายอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยนะกระด้งลูกหัวใจน้องฟิงดูกระด้งลูกหัวใจก็อันละร้อยกว่าบาทอันละร้อยกว่าบาทนะ40 50บาทรอที่ใส่มีที่นึ่งข้าวเหนียวมีหมดเลยเนาะมีหมดเลยครับข้าวอะไรเกลือก็มีของบ่อโพเกลือนี่ของบ่อโพตั้งอยู่เกลือสินเทาอ๋อเกลือสินเทานะครับจะมียาสินทองมีดอกยามีอะไรครับแล้วที่บ่อเนี่ยเขายังทำเกลืออยู่ไหมครับคุณน้ามันยังต้มอยู่นะครับยังต้มอยู่ก็คือมีการทำเกลืออยู่เนาะต้องลงไปทางนี้ไปบ่อแก้มถ้าต้มจะอยู่ข้างล่างเข้าไปนี่เนี่ยตรงรถใดเข้าไปนะซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือเข้าไปอันนี้คือมีการต้มอยู่นะต้มอยู่ขับรถเข้าไปได้เลยแล้วเข้าไปเลยเป็นคอนกรีตไปประมาณ200เมตรเข้าไปข้างในนะอ๋อครับได้ๆอ๋อได้ครับขอบคุณครับคุณนะจะไปไหนเนี่ยลาวเหรอก็จะไปลาวนะครับก็เลยวิ่งมาทางนี้เอาทางนี้ใกล้ครับอันนี้ก็ไปถ้าจะไปเมืองเลยก็ไปจากอะไรของไอ้หนองคายก็ใกล้หน่อยแล้วก็อันนี้ใช่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็ใกล้อยู่ของท่าลีก็ได้อยู่ใกล้ไปท่าลีไปนี่ก็60กว่าโลเองครับถือว่าใกล้หมดเลยนะแต่เดี๋ยวดูก่อนเซอร์เวย์ที่เที่ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คนได้รู้ไงว่าที่ประเทศไทยเราก็มีอะไรดีมากมายเลยเลยก็ไปบึงการก็ใกล้ครับบึงการก็มีด่านอยู่เนาะใช่ครับมีด่านมีสะพานเหมือนกันได้ครับคุณน้าเดี๋ยวผมขอเดินดูร้านค้าอื่นๆก่อนนะไปเดินชมก่อนนะพอดีพี่จะมาครับได้ครับครับขอบคุณครับคุณน้าไปดูบรรยากาศร้านฮ
ครับขอบคุณครับมาดูบรรยากาศร้านค้าแถวๆนี้หน่อยนะครับนี่คือจะเป็นร้านค้าที่เขาเอาของมาตั้งขายผมก็ชะลอมาแล้วก็ดูส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านครับก็เป็นรุ่นผู้สูงอายุนะครับที่ไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็เอาของมาขายส่วนใหญ่สินค้าก็อย่างที่เห็นนะครับคล้ายๆกันอาจจะรับมาแบบเป็นชุดๆนะใหญ่ๆแล้วก็มาแยกกันขายลองฟิงดูสนใจไหมแต่ว่าที่เราไปเราอาจจะไม่เจอพวกนี้ได้นะอันนี้คือเขามาจากโซนที่ใกล้กับทางประเทศไทยที่จังหวัดเลยไงค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับขอดูหน่อยนะครับดูเลยค่ะโอ้นี่มีมีอะไรนี่ครับเนี่ยขนมจีนอ๋อขนมจีนมันนอกนะพอดีผมมาจากมันนอกเส้นขนมจีนนะขนมเส้นนะมีลายสีด้วยนะครับก็เป็นขนมเส้นขึ้นชื่อของคนที่นี่ไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยเอามาจากลาวเอามาจากลาวอีกป๊อดขนมเส้นมาจากลาวนึกว่าเส้นมันใช้เส้นเฟอร์ไหมเนี่ยก็มาจากลาวอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยครับไม่เจ๊อ๋อกระติบดูกระติบสวยนะมีโรงงานอ๋อที่นึ่งข้าวก็ดูดีนะน้องฟิงส้มๆไปเดี๋ยวขอไปเดินๆตรงนู้นก่อนนะครับดูทั่วๆครับสัก 2-3 ร้านนะครับเพื่อเป็นแนวทางที่ใครจะมาเที่ยวได้อยู่โอ้โหนี่กระด้งเต็มเลยเนี่ยเจอแล้ววันนี้สวยว่ะอันนี้เคลือบชาแล็กด้วยว่ะอันนี้สวยมากเลยอันนี้มีชาแล็กด้วยไปขนไปลาวต่อจะเข้าลาวค่ะกลับค่อยแวะมาดูก็ได้ป้านี่ซุ้มนั่งพักหรือว่าซุ้มอะไรเนี่ยขายทั้งซุ้มแหละนะอ๋อครับตอนแรกลุงสาวว่าจะไอ้ขายกาแฟใช่ไหมอ๋อครับตัวคนเดียวทำไม่ไหวอ๋อครับก็เลยทำเป็นที่นั่งเล่นเลยก็เปิดมาให้ลูกค้าได้นั่งดูบ้างเลยครับอ๋อครับใช่ครับเราไปเลยพอดูสินค้าเลยนะครับสินค้าเยอะมากนะก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อเกลือเนี่ยที่ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะน่ะสินค้าจากลาวจะลงไปดูเดินลงไปตรงนี้ก็ได้แล้วลูกอ๋อเขาบอกว่าขับรถไปง่ายกว่าผมก็เลยไม่แน่ใจอยู่ไม่ไกลอ๋อต้องเดินช่องนี้เลยนะอ๋อไม่ไกลระหว่างให้เดินกับขับรถนี่กำลังงงอยู่แต่ถ้าเดินก็ได้อยู่200เมตรแต่หนูจะไม่ไหวดิอ่ะโอเคพอเป็นข้อมูลแล้วเพียงนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อได้ชอบไหมอ่ะสินค้าจากลาวขายในประเทศไทยนี่ไงเดี๋ยวเราเดินลงไปไหมได้นะครับเดี๋ยวไปดูบ่อเกลือกันต่อนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไปยังบ่อเกลือครับเขาทำบันไดขึ้นมาบนใกล้ๆถนนเพราะตรงพื้นที่ด้านล่างนี่คือเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นพื้นที่ราบนะครับนี่ให้น้องฟิงเดินตามมาคนที่น่ารักนะครับเขาก็ต้อนรับคนที่มาเที่ยวแล้วก็ที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เขาได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาอ้าวฟิงมาแล้วพระเอกเรานี่แต่ไปลาววันนี้จะหาเมียให้เจ้าคนหนึ่งเอาเมียลาวนะขอบคุณค่ะแต่ว่าน้าต้าเป็นคนดูแลเองใช้ชื่อเจ้า เอาอะไรเอาหลานเป็นบังหน้าหรอนั่นแหละก็คือเจ้าไม่รู้เรื่องอีกแล้วบอกเกือบพันปีอันนี้นะอ๋อนู่นน่ะใช่ไหมเออที่เขาเอาน้ำที่เป็นเค็มๆมาทำเป็นเกลือข้อห้ามนะครับการเข้าบ่อเกลือนะครับตรงนี้จะมีป้ายบอกเลยห้ามใส่รองเท้าเข้าบริเวณบ่อเกลือห้ามใส่หมวกเข้าบริเวณบ่อเกลือห้ามถมน้ำลายบริเวณบ่อเกลือนะครับจะมีเจ้าปู่เฝ้าอยู่นะผมก็ขอขมาในสิ่งที่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีนักเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ทราบครับผมก็เลยเดินเข้ามานิดนึงครับแล้วก็จะมีพี่ๆที่เป็นคนที่ดูแลที่นี่บอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นความเชื่อของที่นี่ครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นโซนบ่อเกลือนะครับที่เราได้เข้ามาเห็นนะครับซึ่งเขียนว่าบ่อเกลือพันปีนะครับแล้วนี่ก็จะมีน้ำนะครับที่เป็นน้ำเค็มเห็นไหมครับแล้วก็สามารถนำไปทำเกลือสินเทาได้ด้วยเห็นไหมครับทุกคนสวัสดีครับป้าเอ้าอ๋อคุณป้าทำนะอ๋อนี่คือเตาที่ทำเองแล้วเกลือนี่เอามาจากน้ำตรงนี้จริงๆนะคุณป้านะน้ำมาใส่โอ่งไว้ฮักไว้ก็คือสามส้มเก่งสามส้มอยู่ต้นไม้น่ะเก่งแล้วใส่สะอาดก็ใส่หม้อต้มเลยแม่ยายหยุดไปตั้งแต่ช่วงการน่ะหยุดตั้งแต่ช่วงการน่ะอ๋อน้ำแกปิดน้ำอยู่น้ำแกมีอ๋อไปดูไม่ได้อาบไปเยอะ
เก็บของล้างแล้วมันตกมาหนักน้ำแต่ท่วมน่ะท่วมห้องน้ำเลยนะเห็นไหมเห็นไหมคือตกคาแม่ท่วมแล้วนะอ๋อนี่คือน้ำที่ต้องไม่เกลือนะเจ็ดครั้งก่อนตลอดปีได้อืมได้ครับขอบคุณคุณน้ามากนะครับทุกคนครับดูภูเขาด้านหน้าสวยไหมอันนั้นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปไกลริบๆเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ฝั่งจังหวัดเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าคืออำเภอท่าลี่นะครับถ้าพูดถึงท่าลี่ก็จะมีด่านชายแดนไทยลาวโอ้นั่นเมืองเห็นไหมและที่สำคัญผมมีแผนการเดินทางเข้าลาวนะครับก็อาจจะเข้าทางฝั่งที่อำเภอท่าลี่ก็ได้ชมวิวไหมปิ๊งอะไรนะมาแล้วครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวครับเพราะว่าลงเขาเนี่ย4กิโลชันๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขับใหญ่นะขับรถขึ้นไปเลยเก็บภาพไปน่าจะมีของขายนะโอ้โคกใหญ่อะไรใหญ่นะโคกเหรออบต.โคกใหญ่เช็คอินเช็คอินจุดชมวิวอบต.โคกใหญ่หน่อยทุกคนสุดมากนะไม่รู้ว่าเห็นสปป.ลาวหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นแล้วแหละนะอยู่ในใจเสมอถ้าจะต้องไปหลวงพระบางเพราะว่าผมจะต้องไปไหว้พระบางทุกปีสวัสดีครับสวยงามตามท้องเรื่องครับที่เห็นไกลๆสวยอันนี้ท่าลี่ครับข้างล่างเนี่ยท่าลี่แล้วนะครับพี่ก็บอกท่าลี่แล้วเมืองน้อยเนาะเมืองไม่ใหญ่ครับในเวิ้งว้างแต่นู่นลาวแน่นอนนู่นก็เป็นเมืองเห็นไหมท่านพิงเจ้าเก็บภาพได้นะเจ้าดูเส้นทางที่จะต้องไปนู่นอ่ะขับรถข้ามไปลาวก็ได้เลยเส้นเนี้ยอันนั้นเมืองอะไรอ่ะไหนนู่นท่าลี่อำเภอท่าลี่แล้วไงลงเขากับท่าลี่นู่นก็มีไหมสวยมากมาต้าเคยข้ามที่ท่าลี่ประมาณครั้งสองครั้งนะดูดิแสงแดดส่องลงมาเห็นไหมเห็นเงาภูเขานี้ถ้าไม่มีฝุ่นอะไรเงี้ยคือโหสวยนะเนี่ยเห็นภูเขาเป็นริ้วๆไปแบบเป็นคืนๆจังๆเลยอ่ะนะเก็บความสวยงามตามท้องเรื่องให้เต็มที่นะครับบอกบรรยากาศที่ประเทศไทยว่านี่แหละนะเมืองไทยน่าอยู่เมืองไทยน่าเที่ยวน่าไปค้นหาน่าออกเดินทางแล้วก็น่าได้เห็นเรื่องราวที่ไปแต่ละครั้งเพราะว่าวันเวลาที่ทุกคนไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีร้อนบ้างหนาวบ้างฝนตกบ้างนะแล้วแต่สภาพภูมิอากาศด้วยเนาะแต่วันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าแจ่มใสครับอ้าวโอเคเดี๋ยวพอเราก็จะไปกันต่อนะครับไปสุดแล้วหยุดที่อันแน่นทุนนะครับวันนี้จะพาหลานฟิงไปนอนที่เชียงคานก่อนก็ดีนะเจอกันสวัสดีครับเชียงคานถึงแล้วน้องเว้งซ้ายมือเนี่ยฝั่งสปลาวนะมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่แต่มันจะไม่มีที่จอดรถเพราะว่าเขาจะมีตลาดเย็นตลาดกลางคืนเราต้องหาที่พักก่อนนะครับที่พักในโซนข้างนอกก็มีนะหนูแต่ว่าจะนอนที่ไหนกันนอนที่เชียงคานแหละมันก็เย็นแล้วจะ6โมงแล้วเนี่ยดูซ้ายมือเนี่ยเป็นป่ะเป็นร้านค้าแต่ว่ามันจะยากหน่อยเพราะมันเข้าไม่ได้ไงเขามีถนนคนเดินอะไรเงี้ยรถมีที่จอดอ่ะเขาจะจอดในวัดถ้าเธอจอดได้อยู่พอจอดตรงนี้ได้อยู่ลูกแล้วก็เดินกันไปนะอ๋อก็จอดในวัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจอดรถก่อนเมื่อได้มานานครับคิดถึงเชียงคานน้องฟิงสไตล์เชียงคานเป็นไงบ้านเก่าจุกเงินไปดูริมน้ำดีกว่าโอ้มีตลาดอยู่น้องฟิงแต่ว่าของไปตั้งดีประมาณสักหกโมงถึงทุ่มหนึ่งก่อนจะตั้งเป็นไงสวยไหมบ้านริมแม่น้ำโขงให้น้องฟิงเดินนำทางน้องฟิงไม่เคยมาให้คนไม่เคยมานำทางอยากกินอะไรก็เอาเลยดันต้าจะเป็นคนให้ข้อมูลเองอยากได้อะไรมีร้านประจำไหมมีครับในปั๊มครับกินมาตลอดทางเลยนะปั๊มไปดิขอมาถ่ายรูปกันชิคๆเธอไม่ถ่ายรูปมึงหรอเธอไม่ลง IG เธอเหรอต้องหาอะไรกินก่อนนะหรอก็ได้หมดอันนี้ก็ได้ฟิงเพื่อนหลวงพ่อบางเนี่ยเนี่ยหรอน้องต้ากินตรงนี้ประจำกินต้มยำปลาน้ำของเอาดิกินชมวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเดินริมน้ำได้ด้วยฟิงเขาอยากดูฝั่งสปลาวครับโอ้ยสวยนะ
พระอาทิตย์กำลังขอบฟ้าแล้วเนี่ยตรงนี้ฝั่งทิศตะวันตกแดดกำลังดีโซนนี้คือเช้าๆเขาก็จะมาเดินเล่นดูทะเลหมอกที่ว่าลอยอยู่ตามเหนือภูเขาอันนี้เป็นเรือข้ามฟ้าน้องฟิงเรือนำเที่ยวอะไรก็มีนั่นฝั่งสอบปลาวนะฟิงเธอมาไกลมากเลยอ่ะไกลสุดๆไปเลยดูอยู่ที่พักนี่วิวดีมากเลยอ่ะคืนเท่าไหร่เนี่ยก็หลายตังค์ตรงนี้เป็นบาร์มั้งเนี่ยถ้าหลักพันน่ะถ้าริมเนี้ยคือเอาบรรยากาศไงแต่ดีจริงบรรยากาศดีมากจะพาไปกินข้าวมันจะเป็นร้านอะไรที่เดินผ่านเมื่อกี้มันก็มีวิวแล้วก็นั่งชมวิวได้นาต้าอยากดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าวันนั้นเราไปดูที่เชียงแสนใช่ไหมใช่วันนี้ดูที่จังหวัดเลยเดี๋ยวจะมีผัดผักกูดโอ้มีมารยาทกินฟรีสิต้องทำค่ะไม่งั้นจะโดนโดนลุงบ่นตอนนี้กับข้าวมาแล้วนะครับน้องฟิงค์ปักครึ่งให้ลุงนะครับน่ารักมากเลยหลานสาวคนสวยนะแล้วก็เธอสั่งต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายด้วยนะครับชิมให้ดูหน่อยคนสวยได้เลยค่ะนั้นเมื่อกี้ดูพาที่รับขอบฟ้ากับน้องฟิงค์รู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับหลานสาวไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมลูกใช่นะเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเดินดูบรรยากาศในตลาดเชียงคานนะครับเป็นถนนคนเดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันต่อนะครับเรื่องราวการทางนี้น่าจะมีอะไรให้เธอได้เห็นอีกมากมายครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับดูวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับทุกคนตอนนี้แสงสวยมากเลยสะท้อนผิวน้ำโขงครับทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศดีอุ้ยนกบินผ่านหน้ากล้องด้วยเห็นไหมเป็นนกกระจาบน้อยๆนะทุกคนที่อยู่ในโซนเชียงคานตัวนี้ก็เริ่มมาเดินเล่นริมน้ำเพราะว่าเขาจะมาเก็บภาพพระอาทิตย์รับขอบฟ้าหมดเลยครับว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเป็นไฮไลท์ของการมาที่นี่หนึ่งครั้งคนที่จะมาสัมผัสเรื่องราวให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บเรื่องราวความประทับใจครั้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปกับน้องฟิงครับไปซื้ออาหารกินกันต่อครับในถนนคนเดินแล้วก็จะไปหาที่พักด้วยเพราะว่าที่พักเนี่ยผมยังไม่ได้จองเลยนะครับกล่าวว่าเดี๋ยวมาวอล์กอินเอาน่าจะมีที่พักว่างอยู่แหละคนน่าจะมาเยอะมากเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ใช่หน้าหนาวน้องฟิงโอเคไม่ชอบไหมหนูโอเคโอเคนะขี้กับข้าวอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มมากทะเลาะกันทุกทะเลาะกันสองคนเมื่อกี้ใช่ ผมจะกินปลาน้ำของน้องฟิงจะกินต้มยำไก่พอไปสั่งผัดผักกูดแม่งสอนไม่มีหรอพอสั่งปลาคังมาแม่งสอนไม่มีหรอว่าต้มยำไก่บอกกินไก่ทำไมคนดูไม่รู้เรื่องนะตอนนี้ไม่ไปกินข้าวเถียงกันสั่งกับข้าวไงนั่นแหละเขาบอกมาถิ่นเขาก็ต้องกินอาหารถิ่นนะคะร้านอาหารหลวงพ่อบางนะครับอะไรเงี้ยเงินหลวงพ่อบางนะครับนะเก็บบรรยากาศทุกคนชมก่อนนะโอ้โหดูฟิงดูมีคนพายเรือผ่านหน้ากล้องอ่ะเห็นป่ะสวยนะสวยมากมีคนพายเรือผ่านหน้ากล้องเลยครับทุกคนพาทิศพอดีนั่น position ได้เลยนั่นเด็กเขาเป็นเด็กอาร์ตอ่ะเราจะถ่ายไปลงขายในเว็บนะคะติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันนี้นะครับนะพาน้องฟิงไปเที่ยวอีกหน่อยนึงครับนะเดี๋ยวตลาดน่าจะเปิดแล้วแสงสีเสียงน่าจะมาครบที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับอันนี้กุ้งแม่น้ำโขงแล้วกุ้งที่ไหนครับเนี่ยกุ้งจากตลาดค่ะถามคำถามนี้เจ้าของร้านตอบไม่ได้เลยนายอยากกินอะไรพี่เขาก็บอกซื้อจากตลาดอยากกินอะไรมาที่นี่ก็ต้องกินหอยแม่น้ำโขงดิอันนี้เหรอกระปูแม่น้ำโขงหอยนาหอยนาโอ้นานี่เหมือนจะรู้เรื่องถ้าเป็นรู้ไงจะไม่รู้ไงไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ละ20จ้ะ3ไม้50รวมกันได้จ้ะรวมได้เลยเนี่ยคำ10บาทนี่ครับหนูกินอะไรคนละไม้เลือกเอาหนูกินปูไหมกินหอยอ๋อนี่กุ้งน้ำโขงจริงเหรอครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะนี่กุ้งน้ำโขงจ้ะไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ละ20เหมือนกันค่ะอ่ะให้นากิน3ไม้กุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูก็เช่นกันใช่ไหมครับปูนาค่ะปูนาทอดเกลือค่ะจะดีนะกินได้ทั้งตัวจ้ะนายอยากกินตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถ้าน้ากินตัวใหญ่จ้ะแต่ถ้าทานแล้วมันจะทิ่มเหนืองนะเพราะว่าน้าฟันไม่มีแล้วจ้ะสงสารจริงๆคนแก่พูดเล่นพูดเล่นแหมยังเมื่ออายุ20กว่าจะพูดอย่างนี้ดิเสียชื่อหมดเปล่าไม่น่าเชื่อกินหน้าร้านเลยเดี๋ยวจะไปเดินในตลาดแล้วตอนนี้คือของมาเต็มแล้วเอาจ่ายตังค์ดิเธอไม่จ่ายตังค์
นะครับตอนนี้คือตลาดก็เริ่มเปิดไฟครับเดี๋ยวผมมอมฟิงก็จะไปเดินดูของด้านในนะครับแต่ว่าจะชิมของที่เป็นของที่เขามาขายนะครับคนหนึ่งคนที่นี่ก็จะได้มีการเป็นการกระจายรายได้ส่วนหนึ่งนะครับตลาดนี้เปิดทุกวันไหมครับคุณนะเปิดทุกวันค่ะครับคนจะเยอะก็เสาร์อาทิตย์เนาะวันเสาร์เยอะสุดแล้วกันวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันเสาร์ไงเยอะสุดแล้วนะอ้าวน้องฟิงเจ้าชิมโชว์หนึ่งตัวเจ้าสั่งอะไรไปหอยนะหอยอันนี้ราดน้ำจิ้มไหมจ๊ะใส่น้ำจิ้มเอาไหมราดเลยค่ะราดเลยครับที่พักก็ไม่มีเออหอยนายชายบอกว่าปรากฏว่าเที่ยงคืนไม่มีที่พักต้องไปต่อยนะหน้าหนาวก็ต้องจองล่วงหน้านะครับงั้นก็ไม่มีที่พักนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปนอนที่นู่นเลยครับเข้าเลยเลยครับเธอชิมด้วยหนึ่งอันหอยอ่ะชิมหน้าร้านแหละขอบคุณค่ะชิวๆหน้าร้านนะเอ้าชิมบึงนี่เจ้าต้องพูดลาวนะเจ้ามาที่นี่อ่ะน้ำจิ้มแซ่บมากหรอจิ้มซีฟู้ดหรอสโลแกนต้องมาครับน่ากินน่ากินแหมแต่ตานานี่ไม่ได้อยู่ที่หลานเธอก็ว่าฉันถึงนี่แหละฉันถึงโดนคนดูด่าว่าเธอตกลงตัวเองนะคะตกลงนี่คือเอามาช่วยกันทำหากินหรือเอามานินทาเราเนี่ยนะเอามามามาเดี๋ยวให้น้าบ้างน้าจะกินอะไรดีกินกุ้งแล้วกันนะตาน้าอยากกินกุ้งน้ำของเมื่อกี้น้าไปกินปลาน้ำของใช่ป่ะข้าวสวยกุ้งหอยปลาอร่อยนะเราใส่เกลือมาหน่อยคุณจะใช่เลยถือก็ดีมากเลยตัวนี้คนเยอะดีใครไปใครมาก็มองนะเราจะหายตัวไปภายในพริบตาเดียวครับนะทำไมเขินเหรอน้าไม่ได้หน้าด้านมันหนูเลยพูดเสียงดังว่ะตอนหน้าจะไปเดินในตลาดนะครับไป let's go